ะอย่างนี้แล้วกันถ้าเสียงดังไปอะไรไงบอกนะฮะมาเสียงในหูผมนี่ชัดเจนครับดังชัดเจนอนุญาตเปิดโพยแป๊บหนึ่งครับเราอยู่กันในราวันครับรอบที่หนึ่งของคู่เรียกว่ารอบที่หนึ่งของ upper bracket ดีกว่าสายบนนั่นเองที่มีทั้งหมด2คู่นะครับขออนุญาตแวะไป2ก่อนเขาบอกว่าทางด้านคู่ของเวียดซันอีสปอร์ตที่จะแข่งเนี่ยเป็นตัวแทนจากเวียดนามส่วนของเซมไนที่ทางด้านของมาเลย์อีสปอร์ตเอาไปถ่ายนั้นก็จะเป็นของทางด้านนะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีเวสต์พอยต์จากฟิลิปปินส์เซมไนใช่ไหมเพราะงั้นอันนี้น่าจะมาจากเดี๋ยวผมเปิดโพลแป๊บนึงขออนุญาตมาเลเซียเซมไนมาจากมาเลเซียใช่เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งทีมที่เหลือก็จะมาจากทางด้านของสิงคโปร์นั่นเองก็คือทางด้านของเพนกวินทีปาร์ตี้นั่นเองครับมาดูดราฟกันหน่อยดีกว่าตอนนี้ดราฟก็ไหลกันไปพอสมควรแล้วทางด้านของเพนกวินทีปาร์ตี้ครับอยู่ฝั่งบลูไซด์เลือกที่จะแบนฮอกเมาลีแบร์แล้วก็ทางด้านของเวนครับส่วนทางด้านของเฮเกิล48ครับเลือกที่จะแบนทริย่าลูเชียแล้วก็บูคองนะเรียกว่าตัดตัวที่จะเข้ามาล้วงข้างหลังนะแล้วก็ทำบอลโบคอมโบเซตอัพกับทีมนะเป็นกินทีปาร์ตี้ครับพิก3พิกแรกมาเป็นเซราฟีนมิสฟอร์จูนและอูเดียครับในขณะที่ในเคอร์48ตอนนี้ยิปเซนนาเวียโก้และน่าจะจบที่นอร์ติลูสหรือเปล่าทางด้านของเพนกวินทีปาร์ตี้ต้องแจ้งก่อนครับว่าด้วยความที่เป็น ID ยืมนะครับอาจจะเป็นชื่อที่ไม่ตรงนะ PTP ครับเป็นทีมจากประเทศสิงคโปร์อุ้ยและจบที่เซโจนี่ครับไม่ใช่นอร์ติลูสนะด้วยความที่เป็น ID ยืมครับจริงๆแล้วที่เล่นกับไลอัพก็จะมีด้านของท็อปเลนนะแมนด้าทังเกิลจะเป็นชิกกี้ครับผมเล่นการ PS ครับแล้วก็เล่นล่างผู้ล่างกับแดนตี้กับทางด้านของฮาร์ดนั่นเอง3พิกแรกของทั้ง2ฝั่งเหมือนจะจบที่คู่ล่างกับจังเกิลครับแต่ว่าฝั่งทางด้านของเฮเกิล48อ่ะเรายังไม่รู้เซจูดี้ล่างหรือเปล่าโหอาจจะเป็นเซจูดี้บนก็ได้ครับอูเดียจริงอูเดียท็อปก็ได้นะไม่ได้แย่ดังนั้นตรงนี้ครับกลมๆก็คือขาดซับกับมิดหรือเปล่าอ่ะมาดูกันทางด้านของเพนกวินทีปาร์ตี้เนี่ยตอนนี้เลือกแบนไปที่นอร์ติลูสครับกันจะเป็นเซนนานอร์ติลูสเลนล่างเพราะว่าคอมมาตาให้กับเซนนก็น่ารำคาญนะแล้วก็ตัดบิดแข็งไปอีกตัวคือไม่อยากโดนดึงเปิดนะครับพูดง่ายๆเลยเพราะเซราฟีนกับมิสฟอร์จูนนี้ถ้าไปล่างแล้วโดนตัวที่ดึงนี้เปิดอ่ะมันก็ได้ครับแต่มันจะมีอีกตัวนึงที่ดึงได้ก็คือเซนนาแล้วก็มีเทรชก็ได้แต่ว่าเทรชการจะดึงทันทีมันลำบากมากเมื่อเทียบกับเซนทางด้านของไพในขณะที่ทางด้านของพิกเกิล48ครับเลือกที่จะแบนแก๊งแพงแล้วก็เคลไปนะที่ท็อปเลนเรียกว่ารู้แล้วแหละว่าเลนล่างตัวต้นเกมดังนั้นมันต้องมีประกันภัยอยู่สักเลนนึงครับก็ง่ายครับตัดประกันภัย2ตัวทิ้งไปมันจะเหลืออะไรฟาร์มได้อีกอ่ะทีดาแมก็ไม่ได้เข้าเมตาด้วยแต่ว่าถ้าอยากเล่นก็เล่นได้แล้วนี่ครับในเมื่อดาร์มันเป็นเซราฟีนมีพอจูขนาดนี้ครับคอมไฟต้องมาฮะหลังจากที่เพคเกิล48เลือกหยิบไปเป็นซิงครับทางด้านของเพนกวินทีปาร์ตี้เลือกหยิบไปเป็นออนนะน่าสนใจครับคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยแปลว่าต้องโอ้โหนี่ฮะประกันไทยมาจริงด้วยคือคุณมีคอมต้นเกมได้เล่นได้กลางเกมรอดแล้วถ้าถามว่าเลทเกมมันจะไหวไหมนี่ครับต้องมีตัวหนึ่งตัวที่เป็นตัวเลทเกมแล้วมีการหยิบเวก้ามา
แบบนี้ครับเลนกลางของทางด้านพิกเกิล48จะไปจบที่ไหนฮะถ้าบอกเซจูนี่ท็อปซิงกลางเหรอซิงกลางนี่จะเข้ามาถึงเมกาเอาแต่ถ้าเป็นเซนน่าเซจูนี่นั่นแหละฮะนั่นแหละฮะยังไงดีครับหรือว่าเซนน่าซิงเขาดูกันว่าเอาอะไรไปเจอกับออนคือถามว่าซิงไปเจอออนดีไหมคำตอบคือกลางๆครับเพราะว่าซิงก็ไม่ได้เป็นตัวที่กดดันบูลลี่เลนได้ขนาดนั้นแล้วมันจะเป็นตัวพาสซีฟฟาร์มให้กับออนไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเซจูนี่ครับมันสามารถไปหืออื้อได้ด้วยสกิลอย่างเพอร์มาฟรอสนะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือตอนนี้เท่ากับว่าคอมของนั้น PTP ชัดเจนครับคอมไฟท์แล้วสเกลลิ่งด้วยสำคัญมากๆแต่ Pegel 48ก็เล่นสเกลลิ่งได้ไม่แพ้กันเลยฮะเท่ากับว่าแมชอัพตรงนี้ครับเลนบนครับจะเป็นทางด้านของออนที่เจอกับเซชอนี่ครับจังเกิลจะเป็นอูเดียเจอกับเวโก้แล้วก็เลนกลางเวโก้เจอกับโอเรน่าแล้วสุดท้ายคู่ล่างมิสฟอร์จูนเซราฟินเจอกับทางด้านเซนน่าและซิงอ่ะมาวิเคราะห์คอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าครับเอาเริ่มจากฝั่งเพนกวินทีปาร์ตี้ครับที่ตัวแทนจากสิงคโปร์ครับชัดเจนนะว่าตอนนี้สเกลลิ่งเพราะอะไรครับต้นเกมมีฟอร์จูนเซราฟินเล่นได้อูเดียสามารถซ้อนได้ทุกเลนเลยขึ้นอยู่กับว่าอยากเลือกเลนไหนเพราะว่าแบร์แซนกับเทอร์โรแซนแล้วก็ฟิกแซนเนี่ยมันสามารถทำเป็นแบบว่าสารพอสมควรแล้วก็มี CC ด้วยรวมถึงพอช่วงกลางเกมครับจังหวะทีมไฟท์ที่ต้องมาคอนเทสต์ออบเจกต์เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างหนาแน่นนะเพราะมีทั้งเอ็นคอร์ของเซราฟินมีบริทามของมิสฟอร์จูนมีอันติเมตอย่างคอร์ฟอร์ชอตของออนทำให้การที่จะบีบไฟนั้นเป็นไปได้ค่อนข้างง่ายมากเลยแต่ว่าหลังจากบีบไฟเสร็จเนี่ยสิครับต้องมาดูว่า DPS จากทางด้านอูเดียที่ทำกับเซราฟีหรือก็เซราฟีอีกตัวหนึ่งที่ทำจะสามารถรีดเดเมจได้พอเพียงพอไหมเพราะว่าเวก้าเนี่ยมันเดเมจออกเป็นชุดๆอยู่แล้วแล้วต้นเกมกลางเกมเขาอาจจะไม่ได้มือหวาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเลดเกมครับเรามีเวก้าแน่นอนที่จะสามารถเปล่งพลังครับระเบิดพลังจากเพอร์มิเดิลเบิร์สครับหรือแม้แต่อีเวนต์ไรซอนที่พอขังปุ๊บดาร์คแบตเตอร์ตกใส่หัวครับแค่นั้นเลยฮะบอกเลยว่าน่าจะหัวแตกได้ที่สำคัญไปกว่านั้นครับหลักประกันชั้นที่2ครับโหที่ว่า PTP ทำประกันภัยไว้แน่นเลยมีออนอีก1ตัวครับออนนี่คือโอเคถึงแม้ว่าได้เรียนมาตัวที่จืดมากเลยก็ไม่ได้มีอะไรครับปาวอริกกับเจอร์ไปเบลโลเบรสพ่นขี้ปากไปเรื่อยแต่ครับความสามารถจากมาสเตอร์เวิร์คครับออนเนี่ยสามารถตีบวกไอเทมให้กับเพื่อนร่วมทีมเขาได้พอช่วงเลทเกมหลังจากฟุต12ต้นไปซึ่งนั่นทำให้เวก้าครับก็น่าจะทรงออกมาเป็นเอเวอร์ฟรอสนะผมว่าแต่อาจจะเป็นด้วยเทมเพสก็โดนตีบวกขึ้นอีกได้หรือว่ามิสซอจูนเนี่ยที่เป็นอีคลิปส์อาจจะกลายเป็นซีซีจีก็ได้นะผมจำชื่อได้ที่ไอเทมเดียวไอเทมที่ตีบวกอันนี้ซีซีจีมันจำง่ายมากแต่นอกนั้นผมก็ไม่รู้เลยครับว่าจะเป็นชื่ออะไรนะแต่ว่านั่นแหละมันทำให้เรามองเห็นภาพแล้วว่าทางด้านของเพนกวินทีปาร์ตี้เนี่ยพาร์ตี้การเล่นเรื่อยแล้วไม่เสียออบเจกต์อะไรมากมายในขณะที่ Pickle 48ครับโอเคถึงแม้ว่ามันจะมีการเปิดแชมเปี้ยนออกมาที่รู้สึกว่าอาจจะดูเล่นยากแต่เขาสามารถพิกออฟได้ค่อนข้างดีครับด้วยความที่มีสกิลจับแบบต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นเพอร์มาฟรอสของเซจูนี่แล้วก็เกเชียร์พิซซันรวมถึงสเปกเตอร์มอลจากเวโก้มีทางด้านของลาสเซนเบรสของเซน่ามีฟลิกมันชื่ออะไรฟลิงป่ะของซิงค์ไอ้งัดอะมาแล้วก็มีคอมมานด์ชองเวฟของโรยนาซึ่งมันเป็น CC ที่ไม่ใช่เป็นต้องแบบจ่ายอัลติเมทหมดเพื่อเล่นคือจ่ายสกิลปกติสกิลพื้นฐานมันทำให้สามารถพิกออฟได้แล้วก็เล่นจังหวะทีมไฟได้ดีด้วยเพราะว่า AV สกิลของพวกเขาก็ค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่าต้นเกมเนี่ยแหละต้องระมัดระวังเพราะว่าต้นเกมคือเปราะบางเหลือเกินครับดูทรงแล้วน่าจะเป็นเซนน่าลาสแท็กแล้วก็ซิงก็อาจจะเป็นลาสมินเนียนเป็นทำตัวเหมือนเซตกล้ามครับคือมีที่พุ่งตรงไปหาแล้วงัดใครสักคนนึงมาคือMF ก็ได้เซราฟินเวก้าก็ได้ใครก็ได้3ตัวนี้ของงัดมาเลยฮะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจัดการต่อนั่นคือสิ่งที่เราน่าจะได้เห็นกันทีนี้คอมของ Pegel 48จะเล่นยังไงครับทรงแล้วก็น่าจะเป็นโฟกัสฟาร์มเช่นกันเพราะว่าในเมื่อดราฟของทางด้านเพนกวินทีปาร์ตี้นั้นโฟกัสฟาร์มเช่นกันทั้งนั้นต้นเกมอาจจะไม่ได้มีการเทรดออฟอะไรมากแต่ว่าที่ต้องระวังคือทางด้านของอูเดียจากฝั่ง PTPเพราะเขาสามารถเข้ามาทำจังหวะได้เป็นซ้อนจังหวะ2และซ้อนจังหวะ1ก็ได้โดยเฉพาะเลนกลางครับมีอีเวนต์ฮอริซอนขังโอเรียนาถ้าเกิดโพซิชันไม่ดีอาจจะโดนบีบบังคับให้โดนติดตันอยู่ในนั้นแล้วต้องจ่ายแฟลชด้วยเลนบนเองก็เช่นกันครับถือประมาทไปไม่ได้ครับออนเองก็สามารถทำเดเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดได้เช่นกันเลนล่างเซราฟีนในความสามารถในการสตันหรือรูดขาเนี่ย
เอาจริงถามว่ามันก็มีโอกาสสูงไหมก็คือได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามิสฟอร์จูนกลางเมกเรนลงไปครับมันทำให้ศัตรูสโลว์เวลาศัตรูที่ติดสโลว์ครับโยนแค่สกิลอีครั้งที่1ลงไปก็สามารถเรียกว่ารูทขาได้แล้วเพราะว่าไอตัวสกิลบิดดรอปเนี่ยมันทำงาน2แบบคือ1มันจะสโลว์ถ้าศัตรูที่ติดสโลว์ก็จะติดรูทแต่ถ้าเกิดติดรูทก็จะติดสตันมันก็จะเป็นอย่างนั้นดังนั้นตรงนี้คือจุดที่ต้องระวังว่าทางด้านเพนกวินทีปาร์ตี้มี CC ที่รับแกทุกเลนเลยครับแล้วตอนนี้ฮะในเกมเหมือนจะได้ยินเสียงมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับป่ะขออนุญาตเล่งเสียงกันนะครับอุ้ยโทษครับผิดนะขอต้อนรับเข้าสู่เกมที่1ครับเพนกวินทีปาร์ตี้อยู่ฝั่งบลูไซด์ครับเจอกับฝั่งของ Pickle 48ที่อยู่ฝั่งเรดไซด์ครับชื่อของเพนกวินทีปาร์ตี้อาจจะไม่ตรงนะฮะเพราะว่าเป็น ID ที่ยืมมาเพื่อแข่งครับอันนั้นก็จะเป็นชื่อที่ไม่คุ้นหน้าค่าตาแต่ว่าเดี๋ยวจะแนะนำแมชอัพแล้วก็ผู้เล่นให้ฟังครับทางด้านของเพนกวินทีปาร์ตี้ครับเล่นบนครับมันด้าครับเล่นเป็นออนนะจังเกิลครับชิกกี้เล่นเป็นอูเดียครับเล่นกลางครับ PS ที่เล่นเวก้าแล้วก็คู่ล่างแดนตี้กับฮาร์ดครับเล่นเป็นทางด้านของมิสฟอร์จูนกับเซราฟีนนั่นเองแดนตี้เป็นแคดดี้แครี่ครับส่วนซัพพอร์ตชื่อฮาร์ดนะครับโอ้แล้วมีการพอสเกิดขึ้นครับน่าจะสักพักละระหว่างนี้ครับคือบอลก่อนครับวันนี้เราอยู่กันแค่2เกมนะการแข่งขันในรอบ International Round เนี่ยจะเป็นการแข่งขันแบบ Knockout ต้องเรียกว่า Tournament Bracket แบบ Double Elimination ครับ Knockout Stage นั่นเองก็คือสายบนวันนี้แข่งกันสายบน4คู่ครับถ่ายทอดที่ทางด้านฝั่งของช่องผม2คู่แล้วก็ถ่ายที่ทางด้านของบัตเล่อีก2คู่ครับหลังจากแข่งวันนี้เสร็จก็จะมี2ทีมที่ต้องลงไปอยู่4ทีมต้องอยู่ข้างล่างก็จะเป็น Loser Bracket นะครับแล้วก็มี4ทีมที่อยู่ข้างบนนะอันนี้ค้างที่ใครค้างที่เกมไม่ได้ค้างที่ผมโอเคระหว่างนี้เราไปกันต่ออ่ะทางด้านของเล่นบนฝั่งเพเกิลครับชิโร่ที่เล่นเป็นเซจูนี่นะอันนี้ไม่ได้ค้างที่ผมนะน่าจะสักคนครับจังเกิลครับโอนิที่เล่นเป็นเบโก้ฮะแล้วก็เล่นกลางพลัดที่เล่นโอเรียน่าครับมีแครี่ครับซันนินเดรุจิคังที่เล่นเป็นเซนน่าแล้วก็คู่ล่างครับเพเกิลนะที่เล่นซิงเกตนั่นเองก็ไม่ได้มีการอินเวดแต่อย่างใดครับเพราะว่าสุ่มเสี่ยงเกินไปที่จะเสียอะไรที่ไม่จะเป็นนะบอกเลยล่างครับตอบกันก่อนเลยครับทักทายเป็นการทักทายช่วงเข้าเลนนิ่งเฟสครับให้ดูอะถามว่าซิงเลนล่างเจอกับ2ตัวนี้มันโอเคไหมเอาจริงก็ไม่ได้โอเคขนาดนั้นครับเพราะว่าทุกครั้งที่เป็นเมเล่แชมเปี้ยนอ่ะนะมันก็จะโดนต่อแบบนี้ครับเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าอย่างนึงคือพอมูเดต่อใช่ไหมครับทางด้านของเซน่าเนี่ยก็จะยิงฟรีครับมายิงฟรีก็เรื่อยๆครับสบายฮะแถมยิงไปโฟกัสซิงมากเท่าไหร่ครับก็จะยิงโดนต่อจริงๆแล้วนี่ครับโยนลาสเบรสไปก่อนเลยครับถามไปจริงๆย้ำอีกครั้งครับเป็นซิงที่ลาสปินเนี่ยนะเหมือนเซตกล้ามนะบนครับเอ้ามัวแต่ยืนตีฮะโดนพร้อมไปหนึ่งทีขออีกทีหรือเปล่าแล้วคนที่ปากมาจะไม่ลงเวฟครับพร้อมไปหนึ่งครั้งพร้อมกับบริกรับเจอแต่ว่าตัวเองเสียเลือดไปเยอะหน่อยครับว่าโดนมัวแต่ขอไอเทมครับอยากซื้อของอ่ะนี่ฮะอังติกเซาไปสะบัดอีกทีชนแล้วเพิ่มมาฟลอสเฮ้ยจะพ้นบาดแล้วอีกไหนไหมจุดไปแล้วแล้วติ๊กสุดท้าย1สองไม่ตายหรือตายเกือบตายครับแต่ว่ามียาโพชั่นครับเด้งเนื้อขึ้นมากลายเป็นออนเสียแฟตไปครับช็อตนี้จะเป็นแฟตแรกอีกไหนครับจังเกิลผ่านของทั้งสองทีมเป็นฟูลเคลียร์ที่ฝั่งบนนะครับแล้วก็มาจบที่ดิ๊กล่างกันทั้งคู่อา
ว่าจะเป็นเวียโก้ของโอนิจิถึงริฟก่อนนะเอาจริงเงื่อนไขของการหยิบซิงค์มาเลนล่างมันมีมากกว่าคือต้องไม่เจอตัวฮาร์ซีซีจนเกินไปแล้วก็ไม่โดนดักกระทืบบ่อยเกินไปครับด้วยความที่มันเป็นซิงค์ไงครับคือมันทำท่าจะเก่งครับแฮกอาร์ตสมาร์ทด็อกแต่ว่ามันไม่ได้โหดขนาดนะครับต้นเกมคือถ้าหาใครมากระทืบบ่อยๆได้ก็โอเคอะได้อยู่ครับผมอ่านชื่อทางด้านของเพนกวินทีปาร์ตี้ผิดไปก็ขออภัยนะฮะชิกกี้ครับชิกกี้มารอแก๊งแต่ว่าตรงนี้ติดวอร์ดไปแล้วเปิดสแกนมาแล้วเหมือนฮีโร่ต้นถอยครับมีการหม่งมาจังหวะนี้เข้าไปตบแปดติดสตันมาแต่วิโก้มารอซ้อนจนแค่นั้นโอดีแล้วจิ้มไปหันไปสวนเพิ่มมาฟลอนยัดไว้แล้วชิกกี้บอกเลยครับโอ้ไปเสียเฟิร์สสวัสดิ์ให้กับชิโร่ครับแล้วชิโร่ได้ทางด้านของเรนบัฟไปด้วยครับนั้นมันเล่นไม่ได้จริงครับชิกกี้ใจพลาดไปหน่อยคือเบนด้าเขาหม่งไปแล้วครับจังหวะแรกแล้วเดเมจตามอ่ะมันไม่ได้มีอ่ะมันเปิดจะอยากได้ครับพาได้ไปฮะเบนด้าต้องตายนี้หรือเปล่าแต่พยายามสวนกลับมาแล้วน่าจะได้ไปแต่ว่าชิโร่ต้องนี่ถ่ายออกมาครับเราไม่ตายอ่ะเรียกว่าสวิตช์เดเมจกันดีมากครับสำหรับทางด้านของชิโร่และโอนีครับแต่ว่ามีคนมารับที่หลังบ้านครับไงฮะชิกกี้บอกขอคืนแล้วกันครับชัดดาวไปแล้วได้ไฮเรนปรับคืนมาแต่ว่าก็ถือว่าฟุ้มแล้วครับว่าดีนายฟาร์มทางด้านของแมนด้าเป็นเวฟหนึ่งไงเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยตีไงฮะอันนี้อยากรีคอแบบนี้ครับเจ็บอีกทีไหมน่าจะไม่ครับเพราะอยู่ลึกแล้วน่าจะดีเลย์อ้าวแล้วเหมือนลังเลครับนอกจากดีเลย์อันนี้ลังเลครับเพราะว่าอะไรเพราะเป็นรถถังด้วยครับเสียดายสแต็กตรงนี้ข้างล่างครับข้างล่างครับโดนมิกเรโซไว้แล้วอ้าวกลายเป็นทางด้านของฮาร์ทที่โดนเอาเซบเบสุขาไว้ครับชิกกี้พยายามมาพาตรงนี้แต่ว่ามีวอร์ดของปลัดนะฮะเลยรู้ครับไปต่อไม่ได้อะแล้วโอนี่ครับเหมือนจะติ๊กว่าทามิ่งกลับนี้เอาไงดีเข้าริฟก่อนครับต้นเกมก็นั่นแหละครับฟาร์มิ่งชิวเวเตอร์ไปแต่อ้าวข้างบนครับตัดไปทีหนึ่งโซโล่คิวฮะขึ้น6แล้วยัดอันตีเลยครับข้างบนไม่รอช้าครับโอ้แล้วแบบนี้เดี๋ยวนะไปทางด้านของบาร์บี้ซินเดอร์แล้วด้วยผมว่าน่าจะเกินคาดครับล่างก็มาช่วยเอามังกรครับแล้วก็เป็นทามิ่งโรเทตแล้วเป็นทามิ่งที่สวยมากเลยเพราะว่าตอนนี้คือ6นาที47วีรีคอไปใช่ไหม7นาทีก็จะเปลี่ยนให้ทางด้านอาจเทเกอร์ว่าอาจจะวิ่งไปที่ริฟก็ได้นะไปนั่นแหละทำริฟต่อดีครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอพอดแป๊บหนึ่งคู่นู้นเขาบอกว่าคอมบนไลฟ์บีบไปแล้วโอเคครับเรามาคุยกันต่อครับคือจากสถานการณ์ตอนนี้ครับคือทางด้านของชิโร่เนี่ยเรียกว่าน่าจะโอเวอร์ฟาร์มทางด้านของแมนด้าไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือน่าจะปล่อยเลนบนไปได้เปาะหนึ่งแล้วสำหรับฝั่งเพเกิล48แต่ออนที่ไม่มีของอ่ะมันไม่ได้แบบเลวร้ายขนาดนั้นครับคือด้วยความที่โพซิชั่นเขามันคือตัวแทงอ่ะมันเป็นฟอนต์ไลน์ที่มีได้ที่
ฮาร์ดิเกตใช่เพื่อนครับหลังจากวอมโบคอมโบได้ถ้าสมมติว่าเปิดสูตรสวยครับเก็บแอซซีตรงไปเล่นก็ได้เก็บเขาเรียกว่าเก็บเศษตังไปเล่นวิธีเขาเรียกว่าวิธีแห่งคนจนนะในโลกแห่งทุนนิยมใบนี้ครับอันนี้เทเกิลเซียสามสามก็ถือว่าไม่แย่ครับอย่าลืมครับว่าไม่ได้แชมเปี้ยนกับเบนแชมเปี้ยนอ่ะไม่ได้แชมเปี้ยนมันจะโดนกดเซียสเป็นเรื่องปกติครับน้อยกว่าประมาณ20ตัวก็ไม่แย่ไม่น่าเกลียดนะตราบใดที่ยังได้ฟาร์มไปเรื่อยแล้วไม่ตายครับแล้วเกมค้างไปอีกหนึ่งช็อตฮะโอ้และนี่ครับใช่จริงด้วยครับเป็นทามมิ่งที่โรเทตไปครับเพราะว่าเดี๋ยวริฟจะมา8นาทีนะหลังจากรีคอร์ตอน7นาทีตอนนี้บริเวณหน้าหลุมริฟก็ยังไม่มีใครปรากฏนะครับแต่ว่าข้างบนครับชิโร่กับเบนด้าเอาอีกแล้วครับชวนทะเลาะเรื่อยๆฮะแล้วเดี๋ยวนะตรงนี้ยังไงฮะมีคนไล่ตามหลังไปครับชิกกี้ชิกกี้มารอซ้อนแล้วมีคอร์ดฟอร์สก็จะเบนด้ามาโป่งไปหูยลอยขนาดนี้ครับชิโร่พยายามจะยื้อไว้แล้วมีเพื่อนมารับก็คือโอดีสวยมากแต่ท้ายไม่รอดครับโอดีพยายามจะไล่ต่อมีทางด้านของซานดิเนลจิคังมาช่วยแล้วยูราเซเบสไปเพื่อรู้ขายกิวกิบอกว่าไม่ครับแล้วนี่ฮะสุดท้ายเป็นโอนีเก็บคิวทางด้านของชิกกี้ไปครับไหลเข้าริฟต์ต่อแน่นอนครับแบนด้าบอกว่าขอโทษเพื่อนเมื่อถึงเวลาก็ต้องแยกจากตรงนี้แฟตเข้ามาฟลิงเข้าป้อมไปครับแล้วคนสุดคือฮาร์ดครับฮาร์ดยังไงหาพยายามจะจ่ายสกิลอยู่แต่ว่าคนที่จ่ายดาเมจคือทางด้านของเดนตี้ครับเลยไม่โดนแอคโก้ของเทเลตไปครับด้านบนครับโอนีกับทางด้านสันนิษฐานทางก็น่าจะมีเกียวเฟิร์สท็อปเจ็ดไปเป็นเรียบเจ็ดที่สวยมากแล้วข้างล่างเทเกิลครับโดนตอดหนักฮะแดนตี้กับฮาร์ดครับประมาทไม่ได้นะฮะระวังจะโดนเฮกแฟตเล่นอีกหนึ่งรอบหน้าแล้วปลายระยะครับจะก่อกวนด้วยเมกิเรนไม่ให้เขากลับครับแต่ว่าไม่ถึงระยะครับทิชชู่ที่เป็นกระดาษชำระป่ะฮะออกจากทิชชู่ครับลินกลางครับ PS ก็ฟังตรงๆนะเซียนก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่ครับชิโร่ขึ้นมาเป็นตัวเป็นคริสเทรดก่อนเลยนะเพราะรู้ว่าในเลนนะมันเจอ CC หนาๆแน่นอนครับแบบเมื่อกี้ฮะโปโล่ทูเดอะมูนครับไม่ใช่ด็อกอีนะไม่ใช่ชิบะคอยด้วยแต่เป็นโปโล่ไรเดอร์ทูเดอะมูนชนเข้าไปหนึ่งทีครับย้อยหยอกไอ้ล้อหลอกไอ้เออหยอกล้อเออถูกแล้วคราวนี้มาครับเล่าดีมาแล้วซัมมอนดิฟฟานีพยายามอยากจะเล่นแต่ว่าเวฟไม่เป็นใจครับต้องรีบเคลียร์เพื่อเอาเวฟหน้ามาจะได้เทเลตไดฟ์ได้ครับเวฟหน้ามาแล้วแล้วโผล่ไปหนึ่งทีน่าจะคุ้มครับขออีกหนึ่งสักหนึ่งเศษไหมสักเศษไหมจะไม่ประบาดฮาชิโร่กลัวแล้วเรียบร้อยครับให้มินเนี่ยนทำหน้าที่ฮะยิงกับพาสซีฟอีกคำครับนี้ใช้คีฟทำงานแทนนะจากนี้ครับอิ่มครับ4เพจท้วนนะที่เลนบนแล้วก็1เพจที่เลนกลางเท่ากับว่าตอนนี้คือทางด้านของเพจก็48นำอยู่4เพจนะเพราะว่าเพจล่างก็เสียไป1เพจเช่นกันตอนนี้กลายเป็นว่าสภาพการเงินครับเพจก็48หลีขึ้นมาประมาณ 2,600 แล้วเดี๋ยวฮะโอ้อันนี้คือเลนคนช้ำครับบรรดาคือแบบว่ามาช่วยหน่อยครับใครก็ได้แต่ข้างล่างเหมือนจะการติดเข้าแล้วเทเกิลเข้ามาฟลิกยัดกลับมาครับฮาร์ดบอกว่าสวยครับตายก็ได้ครับพยายามทำอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าไม่รอดแล้วกลายร่างกลับมาเป็นทางด้านของ VAF ครับ VAF นะอยากเล่นเหรอครับอยากเล่นฮะแดนตี้บอกไม่เล่นครับไปก็ได้ครับไปสุดฮะเฮ้ยแล้ววาร์ปอย่างนี้จิ้มไปไกด์ล่าทันยิงหนึ่งครั้งแล้วฮึบกันใจเฮ้ยแปดกลับไปไม่ถึงครับเรือเดนตี้ยังไม่ถึงจุดที่ตายฮะโอ้เล่นทายาให้เราดูอีกแล้วแต่ว่าข้างบนครับยังไงฮะชิโร่สวัสดีมาแล้วงับเข้าไปหนึ่งครั้งครับโดนป๊อปตีไปหนึ่งครั้งพยายามจะไล่ต่อมาตัวเองมีเรนบัฟที่ทางด้านของทิกกี้ไปเอามาด้วยสะบัดไปตีไรคิกไรคิกไรคิกสืบแข่งการไรคิกครับบอกเลยว่าเบนด้าไม่รอดฮะดูทรงนี้ครับไม่สวยเท่าไหร่ครับน่าจะเตะตัดติดร้านฮะ
ตรงนี้ครับปลัดโดนอิวเลชั่นขวางไว้แต่ว่าไซส์เต็ปหลบทางด้านของดาร์คแบตเตอร์ได้ครับสวยงามฮะแบบนี้ข้างบนน่าจะเป็นเฟิร์สบริกให้กับทางด้านเพเกิล48ไปแล้วแบบนี้ถ้าดีนายฟาร์มได้ครับออนออนก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นออนออนแฮมออนแล้วชิโร่ต้องรัชครับไม่รัชไม่ได้ครับเพราะว่าเขามาแล้วแต่ว่าอูเดียไม่มีแฟตนะเหงาไปครับแล้วเหมือนจะรีเข้าไปตีเอาลาซิสบับไปครับได้ตังมาบีบีมแล้วบอกมาได้มาได้มาดีมีเพอร์ฟอร์สยัดบับเข้าไปไรคิกครับซัสเซนขึ้นมาจากด้านของกราฟฟอร์ดไปยิงบัตรไปยิงล่างครับเซเลบิทเอ็นคอไปมีอันติเมจจากบุรีทามจ่ายมาไม่สวยเท่าไหร่ครับแล้วโอเนียขออีกหนึ่งทีอยากเล่นแต่ว่าเหมือนจะรับทางด้านแต่บัตรไปเพื่อนครับเปิดมังกร2นาทีครับสำหรับเพเกิล48นะ5-2-1ครับกับชิโร่ที่เล่นบนตอนนี้คือเลนล่างอ่ะถามว่าเออที่เกมทำได้ดีไหมทำได้ดีนะครับแต่ว่าด้วยความที่เลนกลางกับเลนบนเป็นเลนฟาร์มครับตัวฟาร์มมากเกินไปครับภาพมันจะเริ่มจางแล้วตอนนี้อุ้ยแล้วตรงนี้วางอินเวนชั่นลงไปครับโดนสกิลไฟเพราะตามมาหนึ่งครั้งแล้วคอมมานช็อคเวฟพ่วงกับกูดขึ้นมาแต่ว่าโดนคอมมานเลเซอร์หนึ่งทีมีทางด้านชิกกี้เข้ามาให้กำลังใจจากด้านหลังเทอร์เรตครับในขณะที่ข้างล่างก็มีการฟลิกเข้ามาสวยงามมากสำหรับเพเกิลแต่ว่าตรงนี้ครับยังไงฮะแดนตี้พยายามจะทำดาเมจอยู่แล้วข้างหลังมีโอดีมารับเพราะว่าตรงนี้มีวอร์ดรู้ไหมรู้ข้างบนก็มีการไดฟ์เหมือนกันตรงนี้ครับเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันหาเบรกกิ้งเข้าไปจิ้มกลับไปเป็นทางด้านของวีเอจูนครับวีเอจูนพยายามจะเข้าจากหลังบ้านวางเมนิเวนลงไปแล้วพร้อมจะเล่นใครก็ได้พาไดฟ์หน่อยพาไดฟ์หน่อยเข้าไปตีเพเกิลบอกว่าขอฟลิกงัดบ้านหนึ่งทีงัดใครงัดไม่รู้ตายแล้วกันครับ2คนแล้วนี่ฮะเรียบร้อยคลีนไดฟ์ครับ2-0ที่เลนล่าอีกแล้วครับโอ้โหมาหยุดมาหย่อนจริงฮะนี่ยังดีครับเดินไปได้เขานะครับถ้าจ่ายแฟตไปด้วยนี่ผมว่าได้เมมโมรี่เพิ่มเลยฮะทำไมครับแฟตได้ฮะทุกทีเขาไม่ใช้นะเช็คคราวสิบสี่นาทีผ่านพ้นครับละเปิดไป1เลนครึ่งฮะ1เลน3เพจนี้แล้วก็4เพจนี้เป็น7เพจ12เพจครับ12เพจทวนนะตอนนี้ 6,400 โกลีดแล้วคนที่จะซวยถัดไปครับหนีไม่พ้นครับหนีไม่พ้นนี้ครับเอ้าเอ้าเหงาฮะเหงาเหมือนตอนผมเล่นบุ๊กเลยครับตอนนี้คือภาพของฝั่งเพนกวินทีปาร์ตี้มันจะเริ่มเลือนลางแล้วเลยเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าคือพอต้นเกมอ่ะมันไม่สามารถจะทะเลตู้เลนได้ขนาดนั้นอ่ะมันการเกมมันจะเริ่มแบบไม่มีภาพที่แบบอย่างที่บอกไว้ว่าโอ้โคมโบคอมโบนะเฟสอาร์ทูบิน3ตัวนะยากครับเริ่มยากแล้วนี่ฮะเพเกิล18ไม่ปล่อยเออร์ลี่ออบเจกต์ให้หมดเลยครับ42ริฟกับ2มังกรครับเรียกว่าคะแนนเต็มฮะถ้าเกิดว่าเควสต้นเกมของฝั่งเพเกิล48นี่คือผ่านหมดแล้วครับแล้วนี่ครับพร้อมจะมาระเบิดเลนกลางต่ออย่างที่บอกไว้เพราะว่าเลนคนสวยครับอยู่ในสั้นขังไปได้ก็ได้แค่ยื้อเวลาแล้วก็ฟอนเบรกจังหวะไว้ได้เพราะว่าหนีอยู่แถวนี้จะไปต่อแต่ว่าชิกกี้มารับด้านข้างจะตบแปะเขาตบแปะเขาตบแปะเขาแต่เขาบอกตบแปะชาร์จไว้มาจิ้มไปจิ้มมีดอนนี่ชาโดว์มาแล้วขออีกหนึ่งฮิตไรคลิกครับมีบัฟทุกอย่างมาให้เลนบัฟเผาแล้วนี่ชิโร่ขอข้ามไปหามาปาดคิวไปแล้วนี่ด้านของเอชิมสันไปครับทางด้าน TS บอกว่า TS please please let me go ทางหลังครับแดนตี้กับฮาร์ดพยายามจะมาเติมอยู่แต่ว่าเหมือนเพื่อนจะอิ่มแล้วครับกลับไปกินที่บ้านนะโอ้โหแบบนี้คือเซ็งเลยครับแล้วตอนนี้คือสเปซกันสเปซบริเวณที่จะได้ฟาร์มก็ค่อยๆหดไปเรื่อยครับเพเกอร์ตอนนี้ก็คือทำตัวเป็นอินโทรเวิร์ดกายฮะก็คือแบบว่าเจอโลกของเขาครับจริงๆคือตอนนี้คือไม่เพื่อนๆไปเลยอยากทำอะไรทำเดี๋ยวสปิดพูดให้ก็คือเสมือนว่าเหมือนซิงค์อ่ะก็คืออารมณ์เหมือนเป็นพรเวอร์ชันที่แบบว่าเจิดๆอ่ะ
ก็เพราะว่าโดนรังแกก็เลยแบบเสียตามแต่ก็ไม่ได้อะไรมากเพราะว่าเพื่อนเกิดประมาณนั้นแล้วซิงครับเดวิเอ๊ะเพเกิลออกมาเป็นตัวไวไรเซปเตอร์ชิ้นแรกนะเพื่อเอา CC มาเล่นกับเพื่อนแล้วข้างล่างครับเทเลพอร์ตมาจากตกเบนด้าเบนด้าพยายามจะเซรีชาร์จไปแต่เพเกิลมาแล้วมีเข้ามาชะเวงพวกไว้หนึ่งทีตายคาที่แน่นอนครับเป็นปลัดเก็บคิวไปได้ฮะไม่เป็นไรครับหน้าที่ของออนปิดทองหลังพระครับทีเอสพยายามฟาร์มอยู่ตอนนี้ได้เอเวอร์ฟรอสต์มาแล้วแล้วก็มีทางด้านของมูนิเพจมาด้วยแต่ว่าเพเกิลทีแปดจะปล่อยให้ฟาร์มอีกนานแค่ไหนครับต้องมาดูกันแล้วเหมือนกันจะติ๊กว่าอยากจะเข้ากลางกันครับเข้ากลางไอ้ด้านหน้าตรงๆของไม่เท่าไหร่ไอ้เข้าแบบนี้แล้วรับในเบสแล้วโยนทุกอย่างสตาร์ทไปตุ้มตับพลิกออฟครับชีโร่แลมเพจฮะโอ้โหแล้วประเด็นคือมันเป็นเซจูนี่ที่ไม่ได้ออกเวทเลยแต่ได้คิวฮะไงครับอันนี้คือเพเกิลซื้อเวลาให้เพื่อนนะเพราะว่าโอนิแกไปเอามังกรอยู่นะรอหลอกเลยครับรอหลอกนั่นแหละฮะมังกร3ครับโซพอยเรียบร้อยครับแล้วเหมือนอยากจะเข้าไกล1รอบแต่ตรงนี้เขาเห็นครับมีอยู่2หวาดท่วนนะแล้วตีสแกสกายออฟมาเอาฮะจังไดตอนนี้คือเนี่ยคือมันเป็นการตั้งตีฟาร์มละหมายถึงฝั่งของเพนกวินทีปาร์ตี้จะตั้งตีฟาร์มนะซึ่งมันไม่ใช่ทามิ่งเลยครับตั้งตีฟาร์มตอนนี้คือสำหรับ18ทีมันควรเป็นการตั้งตีไล่กระทืบมากกว่าสำหรับคอมเขาแต่ว่าด้วยความที่มันโดนเนี่ยครับเทียร์หนึ่งเทเลตคือบินแบบไวมากครับ14นาทีนี่คือบินกระบดแล้วอะพอไปเอาแล้วตรงนี้ครับมีคนเกือบโดนอินเวสชั่นไม่ใช่อีกตัวทางด้านเชอร์พิซซันโอ้ผมลิ้นพันแล้วโอ้ดีปลายเลยอะครับในแคสโลอะลิ้นเปี้ยเสียทรงครับมาเจอชิโร่7-2เข้าไปฮะจริงครับช่วงนี้ไม่ภาคเลยครับเล่นแต่เกมยิงปืนนะ เอาแบบใหม่มาต้องเล่นหน่อยไงถ้าเป็นแบบนี้ทางด้านของเพเกิลก็ไม่ต้องรีบร้อนครับก็กดดันค่อยๆดันก็กดดันแล้วก็เนี่ยเอาออบเจกต์เรื่อยๆแต่นานไปก็จะไม่ดีครับผมว่ามังกรลมหน้าน่าจะเตรียมปิดเกมแล้วตรงนี้ยังไงต่อฮะข้างล่างมีโมอีกแล้วครับชิโร่กับทางด้านของแบนด้าครับแต่ว่าอุ้ยจะเห็นได้ว่าแบนด้าไม่สามารถทำอะไรชิโร่ได้เลยตอนนี้ของต่างครับมีฟิล์มบลูวินเทอร์แล้วด้วยแล้วเดี๋ยวที่ถัดไปจะเป็นทางด้านมอมหมองหรือเปล่าเพราะว่าฝั่งทางด้านของพีทีไม่มีของที่แบบทะเลเป็นเซเลอร์ตรงนี้ครับปิกมาแล้วทางด้านของซิกกี้คาร์เนตายในไม่ช้าครับกลายล่าไปทางด้านของวีเอเดียยังไงวีเอเดียอยากจะหามุมเล่นแต่ว่ามันไม่อำนวยครับแต่รอเล่นตรงกลางไหมฮะแล้ว2คนเดี๋ยวครับ2คนเข้าบรณชจริงเหรอฮะอ๋อต้อง3ครับไม่งั้นไม่ไหวครับเพเกิลไม่ได้ออกไปจะของแข็งขนาดนั้นครับแตกได้ฮะเอาครับไหลไปเรื่อยๆฮะแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นบรณชของทางด้านเพเกิล48ไปครับไหนไม่ช้าไหนไม่ช้าการวางสโลว์ไปครับสิว่าสุดท้ายก็ป้องแตกนี่ครับคือถามว่าทำไมด้านของเจ้านี่บิวมาเป็นวอบอกดีนะคือมันใช้คำว่าดีเฉยๆไม่ได้จะเป็นนะคือทางด้านของพินพีเขาไม่ได้มีคนที่ทำดาเมจได้เยอะขนาดครับดีพีเอสไม่เยอะเลยมีพอจูนมาเป็นบิวเล่นทาเลตี้ด้วยยิงแล้วเลยครับข้างบนเหมือนจะมีการรวมกลุ่มกันอาจจะเป็นบิ๊กทีมไฟท์ก่อนจบเกมก็ได้ครับมาลองลุ้นกันหน่อยฮะยังไงครับมีคนมารอเข้าด้านหลังปากบฟิตฟ็อกแน่นอนเข้าไหมเข้าไม่เข้าลาเซเบสไปตีหน้ามีคนจุดเต็มๆแล้วแบบนิชิโร่อยากจะหามุมเข้า
แต่เพื่อนบอกเกรงใจเอาป้อมก่อนเอาป้อมก่อนแล้วป้อมแตกไหมแล้วเขามาชมเวฟไปแล้วนี่คอร์ดบอลช็อตมาแล้วนี่ชโนเติมไปเคเชียร์พิชชั่นปัดขังไป3ตัวสวยงามมากไต่ตัวข้างหลังแตกระเบิดแตกพ่ายแน่นอนครับ TTP หรือเป็นพิฟานตี้บอกเลยว่าไม่น่ารอดออกไปครับพิฟานตี้ช่วยขังไว้ให้ทางด้านแมนด้าเล่นนะสำหรับ PS แต่ว่า PS ก็โดนแฟลตออโต้แท็กเก็บคิวไปแล้วสั่นกลายเป็นไฟแมสเซจของแมนเป็นเข้า48ครับจบทันทีแน่นอนครับไม่รอช้าโอ้จีจีครับโอเคไปแล้วครับน่าจะจีจีเลยมั้งเลยมั้งหรือเปล่าหรือแค่หลุดน่าจะยังไปต่อครับน่าจะยังไปต่อครับไม่มีภาพครับสำหรับเพนกวินทีปาร์ตี้อ่ะน่าเสียดายครับแล้วมีการพยายามจะมาดันเลนล่างครับดักจับใครถ้าดักจับใครไม่รู้มี2ไฟเอาตรงไหนดีตรงกลางไม่โดนแล้วตรงข้างล่างโดนเป็นทางด้านของ PN ครับโดนฟลิกงัดมาแล้วเป็นปลักเก็บคิวไม่ได้ตรงนี้เปิดเข้าไปชนเข้าไปเอาหน้าถ่ายพุ่งเข้าไปงัดมันงัดมายังไงปากแกชิพิซันไปครับได้กำแพงมันจะเต็มนะสักจังหวะนี้แล้วโอ้ยูรัวเป็นกลุ่มนี้โขกอัดคือไปครับกำแพงแข็งแกร่งฮะโอ้นี่มันกำแพงเวอร์ชันชัดชาติหรือเปล่าครับแข็งแกร่งขนาดนี้ฮะแล้วน่าจะเป็นลาสไฟครับเพราะว่าออนจะเป็นเอฟโมนสำหรับเบนด้าเอ็กซ์ 48ยังมีอินติเมตสำคัญเล่นได้อยู่สำหรับคอมมานด์ช็อคเวฟครับแล้วโอ้อินเข้าไปพร้อมกับเป็นคอสวนกันมาคุณจะทำเน้นๆแต่โดนคอมมานด์ช็อคเวฟรวบแล้วตัดกำลังไปเป็นดับเบิลคิวของปลัดครับทางด้านของชิกกี้พยายามจะนูอยู่ในวงนูอยู่ในวงนูอยู่ในวงท่านเป็นกลมๆก็คงไม่เข้าใจครับแล้วเรียบร้อยไกลแล้วไปดูไอเดียมิวเดียจะไปไล่ข้างหลังแต่ว่าคนที่ทำอยู่ข้างหน้าอย่างทางด้านของแมนด้าไม่รอดครับยืนงงกลางลงเท้าก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้เราเรียบร้อยครับเป็นเกมแน่นอนนะครับสำหรับทางด้านของเด็กก็48ครับดีดีคอร์สนะครับผมว่าเรียบร้อยครับผม24นาทีครับ25เรา2คิวเป็นทางด้านของเด็กก็48ชนะผ่านทางด้านเพนกวินทีปาร์ตี้ไปอะผมต้องคือจะเรียกว่าดับของทั้งสองทีมครับเอาจริงๆคือทรงอ่ะมันดูคล้ายๆกันนะคือเน้นเล่นช่วงกลางเกมเป็นต้นไปเราสเกลลิ่งเอาแต่ว่าความยากของฝั่งเพนกวินทีปาร์ตี้อ่ะคือเขาเรียกว่ามีตัวต้นเกมคือเล่นล่างแต่ว่าตัวที่จะไปผลลัพธ์อ่ะมันเล่นล่างลำบากครับอูเดียคือถ้าสมมุติจะไปแก๊งเนี้ย CC ที่จะรับแก๊งของฝั่งมิฟอจูนกับเซราฟีเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเขาใช้คำว่าเสถียรขนาดนั้นครับจับตายแม่นยำอย่างเช่นฟลิกของซิงค์หรือเป็นพวกแบบว่าดึงเปิดอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้แบบแม่นยำขนาดนั้นดังนั้นมันมีโอกาสผิดพลาดได้แล้วยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าไปไดฟ์ลึกครับทางด้านอูเดียไล่ตามตกแปะไปเจอซิงงัดเข้าบ้านก็คือแตกเลยนะฮะดังนั้นจุดนี้มันเลยกลายเป็นว่าคู่ล่างที่เป็นตัวของเออร์ลี่เกมมันก็เลยไม่สามารถจะประคองเออร์ลี่ได้ขนาดนั้นบวกกับความที่เลนกลางกับเลนบนแค่เป็นที่บอกไปมันเป็นตัวต้องการฟาร์มเบก้าเนี่ยคือฟาร์มไอเทมแล้วก็เก็บสแต็กออนเนี่ยต้องการเลเวลครับแปลว่าต้องการการประคบประงมมันเหมือนประมาณแบบว่ามีลูกนก3ตัวอยู่ในรังครับแล้วแบบแม่นกต้องป้อนอาหาร3ตัวมันไม่ได้ครับไม่รู้จะไปโรงเรียนไหนจริงครับเลนบนก็ต้องการเวลเลนกลางต้องการของกับเวลเลนล่างก็ต้องการให้มาช่วยสตอมช่วยประคองจะได้เล่นท่าคือเงื่อนไขเยอะไปครับในขณะที่ฝั่งนั้นของเพเกอร์ครับด้วยความที่ชิโร่สามารถเรียกว่าโอ้ฟาร์มที่เลนบนได้เรียกว่ากดดันเลนแบบหนักมากแล้วก็บวกกับความที่ว่าเลนกลางก็พอเป็นโดเรน่าก็เป็นเมดคอนโทรลที่สามารถเซฟฟาร์มได้เหมือนกันไม่ได้อะไรมากแล้วก็บวกกับความที่เล่นล่างครับซิงกับเจนน่าก็น
ั่นแหละครับระยะอะไรมันค่อนข้างไกลกว่านะเซนน่าไอตัวสกิลคิวเขาครับไอเพสซิ่งไอเพสซิ่งดักเนสมันนอกจากสเตนให้เพื่อนแล้วก็ยังทำดาเมจจากระยะไกลด้วยรวมถึงการเก็บสแต็กอะไรอย่างนี้เรื่อยๆทำให้เสมือนเป็น AD Carry อีกตัวนึงก็พอถึงกลางเกมครับมีของนะวีโก้มันใช้ของไวกว่าด้วยมันก็เลยสามารถเล่นได้แล้วบวกความที่ท่านของ Michael 48สามารถเก็บออบเจกต์ได้ค่อนข้างจะแม่นยำเที่ยงตรงตรงต่อเวลามากครับก็เลยสุดท้ายทำให้ทางด้านของ Michael 48ชนะไปนะครับในคู่นี้